เมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายต่างคนต่างพิจารณาศีลใคร่ส่วนศีลแล้วก็ทรงศีลได้เป็นปกติมีความมั่นอยู่ในศีลไม่ทำให้ศีลขาดศีลด่างศีลพร้อยเป็นอันว่าเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตนนี่ในอันดับต่อไปองค์สมเด็จพระทศกุลทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในจาคานุสติกรรมฐานคำว่าจาคานุสติกรรมฐานก็ได้กับการคิดจะบริจาคทรัพย์สินหรือว่ากำลังกายกำลังปัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนสาธารณชนตอนนี้สิ่งก็ดีการปฏิบัติในจาคานุสติก็ดีถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องให้ทรงอยู่ได้จริงๆก็ต้องมีกรรมฐานควบคุมคือกรรมฐานที่มีอารมณ์ควบคุมมีอารมณ์คิดอยู่เสมอนั่นก็คือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4นี่เป็นหลักใหญ่ถ้าพรหมวิหาร4ไม่ทรงตัวอารมณ์ไม่มั่นคงในพรหมวิหาร4 ก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ เพราะว่าพรหมวิหาร4มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาเขาก็ยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีอุเบกขาทรงอารมณ์วางเฉยในเมื่อกฎของกรรมเข้ามาถึงตัวหรือว่าไม่ซ้ำเติมบุคคลพวกเพียงพร้ำมีความทุกข์ให้รับความทุกข์ยิ่งขึ้นไปนี่พระมหาบพิตรจะทรงเห็นได้ว่าเขามีหาร4เป็นหลักใหญ่ในการทรงศีลและจาคานุสติกรรมฐานอยู่ๆจะมาคิดว่าเราจะให้คนนั้นจะแจกคนนี้จะทำประโยชน์กับคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกำลังใจเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหาร4ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตากรุณามุทุตา3ประการแล้วเบขาก็มีความสำคัญเมื่อจาคานุสติกรรมฐานในข้อนี้องค์สมเด็จพระมหาโมลีทรงแนะนำให้หมดคำว่าหมดไม่ใช่หมายถึงว่าหมดของคือไม่เลือกบุคคลผู้ให้หวังใจให้เป็นประโยชน์บุคคลนั้นจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติจะเป็นพวกหรือไม่ใช่พวกก็ตามถ้าเขามีความทุกข์พอจะแบ่งปันให้มีความสุขได้เราก็ต้องการสงเคราะห์เต็มใจให้ด้วยความเต็มใจหวังในการเกื้อกูลจริงๆไม่หวังผลตอบแทนตามที่พระมหาบพิตรทรงวินิจฉัยมาว่าเพียงแค่จาคะตัวเดียวสามารถปรินิพพานได้อันข้อนี้อาตมารับรองว่าคนถ้าไม่มีจาคะจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปพรหมโลกก็ไปไม่ได้แล้วจะไปนิพพานได้ยังไงแล้วถ้าจะกล่าวกันไปว่าคนปราศจากจาคะสักอย่างเดียวจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีการเสียสละในการเห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวเพียงใดบุคคลนั้นไม่สามารถจะเปิดมากลับมาเกิดได้แม้แต่เป็นมนุษย์ถ้ามีจาคะเสียสละอันนี้คำว่าเสียยังมีอยู่ตามที่ทรงวินิจฉัยไว้อันนี้ถือว่ากำลังใจยังต่ำยังมีจิตดิ่งเท่าที่ทรงวินิจฉัยไว้นั้นตรงตามความเป็นจริงทุกประการและข้อต่อไปตัดธรรมเสียออกไปเหลือแต่สละที่ทรงวิจารณ์มาที่ทรงเห็นว่าข้อนี้ก็ยังไม่ดีแท้ถ้าต้องใช้คำว่าตัดธรรมเสียออกใช้ธรรมสละอย่างนี้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้ถ้ายังใช้คำว่าเสียสละเห็นจะเกิดได้แค่มนุษย์เท่านั้นถ้าตัดตัวสอออกเหลือแต่ตัวละตัวเดียวคำว่าละตัวนี้กินความหมายหมดถึงว่าละกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหาร
ไม่มีการผูกพันใดๆในโลกีวิสัยกำลังใจของทุกคนได้ทำได้อย่างนี้ไปนิพพานได้ในชาติปัจจุบันทั้งหมดอันดับแรกก็ละเล็กคือละวัตถุต่อไปก็ละกำลังใจในด้านความชั่วแล้วก็มาสร้างสมความดีในด้านโลกีวิสัยหรือกามาวจรต่อไปก็ละความกระสับกระส่ายอารมณ์ของจิตจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฌานเป็นพรหมได้เมื่อทรงความเป็นฌานได้ก็ละต่อไปคือละสังโยชน์สิบประการคือสกายทิฏฐิการเห็นว่าอัตภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราก็ดีข้อนี้ตามบาลีเรียกว่าขันธ์ห้าละความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าละอารมณ์ที่เข้ามาทำลายศีลละอารมณ์ที่มีความพอใจในกามารมณ์ละความโกรธความเจ็บบาดอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตให้ไม่พอใจละความยึดมั่นถือมั่นในรูปฌานและในรูปฌานและอรูปฌาน ถือว่ารูปฌานและอรูปฌานเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ดีแค่นั้นละความถือตัวถือตนละอารมณ์ฟุ้งซ่านละฉันทะกลับมาขอประทานอภัยละฉันทะกับราคะที่เห็นว่าโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกเป็นของดีมีความต้องการอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ของจิตเพื่อพระนิพพานนี่คำว่าละที่พระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงวินิจฉัยมาเป็นประโยชน์แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทมากอาตมาจึงได้ขอพระราชทานนำถ้อยคำทั้งหลายเหล่านี้ไปให้เป็นไปสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เป็นประโยชน์ต่อไปและพระมหาบพิตรก็ทรงอนุญาตแล้วอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ที่อาตมาก็ต้องจดและก็จำไว้ว่าเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทและเป็นประโยชน์กับอาตมามาก นี่เป็นอันว่าจาคะจะทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพรหมวิหาร4พระมีหารสี่คุมศีลคุมจาคะและต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติพิจารณาใคร่ครวญและปฏิบัติในเทวตานุสติกรรมฐานในเทวตานุสตินี้มีธรรมดูสองรายการคือหิริและโอตตัปปะหิริอายเสมอเป็นคนขี้อายอายความชั่วเกรงว่าความชั่วจะเห็นตัวเข้าคอยหลบความชั่วอยู่ตลอดเวลาทั้งในที่ลับและในที่แช่งไม่ยอมให้ความชั่วเห็นหน้าหนีให้ไกลแสงไกลหลบไว้เสมอไม่ยอมสู้หน้ากับความชั่วเพราะความอายเรื่องการที่สองโอตตัปปะมีความหวั่นหวั่นขั้นข้ามเกรงอันตรายที่จะเกิดจากความชั่วหลบอยู่เสมอหนีเสมอไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาถึงตัวก็กลัวมากในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำบุคคลที่มีศรัทธาจริตจิตคิดเชื่ออยู่เสมอปกติชอบใจในการเชื่ออยู่แล้วไหนๆก็เชื่อแล้วให้เชื่อในด้านความดีนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ทรงศรัทธาจริตยอมรับนับถือถ้อยคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ในข้อนี้ทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมโสคตทรงแนะนำผลที่จะพึงได้มีอะไรบ้างคนที่จะพิจารณาถ้าจะกล่าวว่าบุคคลนี้เป็นสาธุชนคนดีก็ใช้ได้ถ้ากำลังใจต่ำนี่อาตมาถือว่าคนนั้นเชื่อต่ำถ้าเชื่ออย่างกลางก็เรียกกันว่าเป็นกัลยาณชนคำว่าเชื่อต่ำเชื่ออย่างกลางแล้วก็เชื่ออย่างสูงก็เป็นพระโสดาบันที่เชื่ออย่างต่ำก็เชื่อตามเขาว่าถ้าจะทำอะไรไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมให้ทานไม่ยอม
เกรงกลัวความชั่วอายความชั่วก็เกรงว่าชาวบ้านเขาจะว่าเอาถ้าอยู่ในกลุ่มของเขาเขาทำอย่างนั้นเราก็จำจะต้องทำตามเรียกว่าทำเหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มใจนักกำลังใจไม่เต็มเปี่ยมอย่างนี้เรียกว่าเป็นสาธุชนเป็นคนพอมีความดีอยู่บ้างที่สามารถเอาตัวรอดไม่ลงนรกถ้าเชื่ออย่างกัลยาณชนขั้นกลางเชื่อในขั้นปานกลางดีขึ้นมาหน่อยทำใจให้ทรงตัวอยู่ในอำนาจพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติทรงศีลเป็นอารมณ์มีจาคะเป็นปกติมีหิริโลตปะเป็นประจำได้กำลังใจยังเข้มข้นน้อยมีความมั่นเหมือนกันแต่ยังไม่มั่นถึงที่สุดอย่างนี้เป็นกัลยาณชนสามารถจะเกิดเป็นพรหมโลกได้แต่ไว้สายอย่างต่ำก็เกิดเป็นเทวดาอย่างดีเกิดเป็นพรหมถ้าอารมณ์นิยมจริงๆถือว่ากฎทั้งหกประการนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องถือเป็นสรณะตัวจะตายก็ยอมตายดีกว่าจะปล่อยให้สรณะทั้งหกประการนี้สลายตัวไปคำว่าสรณะถือเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าที่พึ่งต้องคิดเป็นเสมอว่าจะต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงปฏิบัติมาแล้วจะปฏิบัติจริยานั้นตามจริยาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วถึงแม้ว่าจะไม่ถึงก็ตามจะพยายามทำที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้จะรักษาความดีนั้นไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดคลายความดีนั้นแม้แต่ตัวจะตายเพื่อทำคำสั่งสอนใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าควรปฏิบัติพร้อมที่จะปฏิบัติและจะทรงความดีนี้ด้วยไว้ด้วยชีวิตและไม่คิดจะทำความชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามถึงแม้ว่าใครจะบังคับว่าท่านจงดื่มสุราถ้าไม่ดื่มสุราเราจะฆ่าตายแล้วก็ยอมตายเสียดีกว่าไม่ยอมดื่มนี่เป็นรายการที่สองรายการที่สามทำใดที่บรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนี่อาตมาจำกัดลงไปในคำว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายคำว่าพระสงฆ์ทั้งหลายความจริงคำว่าพระแปลว่าประเสริฐแต่บางทีสงฆ์ท่านไม่ค่อยประเสริฐนักก็มีที่ปฏิบัติตัวผู้ยี่ผู้ยำไม่สมควรในฐานะที่เป็นสมณะก็มีถมไปฉะนั้นขอพระมหาบพิตรจงทรงกำลังใจในส่วนของพระอริยสงฆ์เป็นสำคัญว่าท่านหลายเหล่านี้นั้นพ้นจากทุกข์มันได้ก็เพราะปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรเว้นข้อที่ทรงห้ามประพฤติตามในข้อที่ทรงแนะนำให้ทำตามจะต้องปฏิบัติตามปฏิปทาของพระอริยสงฆ์อยู่ตลอดเวลาจะไม่ยอมคลายจากความดีอันนี้แม้ตัวจะตายก็ตามทีมาอันดับที่สี่ศีลห้าประการนี้จะทรงไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดทำลายศีลถึงแม้ว่าตัวจะตายยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดรายการที่ห้าที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำว่าจงบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์การกระทำอย่างนี้เป็นปัจจัยที่พ้นจากโทษคือความทุกข์การบริจาคทรัพย์เป็นปัจจัยของความสุขคือจะมีมิตรเป็นที่รักทั้งที่เราไม่ต้องการให้เขารักเขาก็รักไม่ต้องการให้เขายินดีเขาก็ยินดีไม่ต้องการให้เขามาคุ้มภัยอันตรายเขาก็คุ้มเพราะเขามีความรักถ้าลงรักเสียแล้วก็ไม่อยากจะจากกันไม่ต้องการให้คนรักมีความทุกข์ต้องการส่งเสริมคนรักให้มีความสุขญาคะญาคานุสติถือว่าเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ทำจิตใจชุ่มชื่นทำให้มีความสุขเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโลภะสำหรับศีลเป็นกิเลสเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโทสะก็มีอารมณ์ไม่คงเพราะศีลต้องมีเมตตาเป็นเรื่องหน้า
คือเมตตากับกรุณาทั้งสองรายการเป็นตัวนำถ้าไม่มีเมตตากรุณาทั้งสองรายการศีลทรงอยู่ไม่ได้ถ้ามีเมตตากรุณาทั้งสองรายการประจำใจโทสะก็ต้องถูกทำลายคือมีกำลังต่ำลงไปเมื่อโทสะมีกำลังต่ำก็ไม่สามารถจะประหัตประหารใครได้ความโหดร้ายของจิตไม่มีเป็นอนุวาจาคะก็ดีศีลก็ดีจะรักษาด้วยชีวิตและข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรให้เจริญในอนาในเทวตานุสติกรรมฐานข้อนี้ต้องรักษามั่นด้วยชีวิตเหมือนกันขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นคนอายเสมอคนขี้อายอายชั่วหลบหน้าความชั่วอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าใครจะบังคับคิดว่าจะเข็นจะฆ่าจะบังคับถ้าไม่ปฏิบัติความชั่วจะฆ่าตายก็ยอมตายดีกว่ายังไงก็ไม่ยอมสบตากับความชั่วไม่ยอมคบหาสมาคมแล้วก็ทำตนเป็นคนที่ขาดหวัดวันต่อความชั่วกลัวความชั่วจะเข้ามาถึงตัวเขาจะทำอันตรายนี่ถ้ากำลังใจของบุคคลทั้งหลายทรงอยู่ในคุณธรรมทั้ง6ประการนี้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันองค์สมเด็จพระวิจิตรมานกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีการที่อาตมาถวายพระพรมาอย่างนี้ก็ถือหลักที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าพระโสดากับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์คืออธิศีลสิกขาสำหรับพระอนาคามีเป็นผู้มีจิตแต่อธิจิตสิกขาคือทรงฌานยิ่งตอนนี้ต้องใช้กำลังสูงกำลังฌานเราต้องประหัตประหารกามราคะกามฉันทะกับปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาทให้ที่นาฏไปจากจิตในตอนนี้ก็ขอบ่นอยู่แค่พระโสดากับพระสกิทาคามีถ้าพิจารณาให้ดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตามสัมโยชน์ว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีละสังโยชน์ได้สามนั่นก็คือสกายทิฏฐิพิจารณาทราบอยู่เสมอว่าถ้าภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดากับสกิทาคามีมีสมาธิเล็กน้อยและมีปัญญาเล็กน้อยยังไม่มากนักเป็นของเบาๆดังนั้นการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระโสดากับสกิทาคามีตัดสกายทิฏฐิกายสกายทิฏฐิตัวนี้ก็เพียงเบาๆคือมีความรู้สึกอยู่เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายในการตายนี่ไม่มีเวลาเที่ยงแท้แน่นอนอาจจะตายเดี๋ยวนี้อาจจะตายวันนี้อาจจะตายวันหน้าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนดึกจะตายด้วยอาการปกติหรือจะตายด้วยอาการอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายได้ทั้งหมดเป็นอนุวาทท่านที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างในข้อนี้สำหรับพระโสดาบันคือไม่เผลอจากความตายตัวอย่างที่พึงถือเอาง่ายๆก็ได้แก่เปรสการีธิดาซึ่งเป็นลูกสาวคนนายช่างหกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงประกอบกิจความดีไว้เสมอนี่เธอคิดอย่างนี้เป็นปกติว่าถึงความตายแล้วต่อมาเธอก็เป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าพระโสดาบันตัดสกายทิฏฐิได้แบบเบาๆโดยคิดถึงความตายเป็นเบื้องต้นไม่มีความไม่ประมาทในชีวิตโดยไม่ได้คิดว่าชีวิตจะอยู่ยืนยาวนานแสนนานเชื่อองค์สมเด็จพระจิตตมานในตอนนี้และสัญโยคข้อที่สองท่านกล่าวว่า
พระโสดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งหมายถึงข้อควรเว้นคำสอนหมายถึงสิ่งที่ให้ปฏิบัติตามแนะนำให้ปฏิบัติว่าเป็นความดีสัญญาข้อดีสามองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงตรัสว่าพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์นี่ถ้าจะกล่าวโดนสังโยชน์ทั้งสามรายการก็จะเห็นว่าพระโสดาบันไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตนจะต้องตายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรคือเชื่อฟังอยู่เสมอไม่สงสัยในคำสอนรักษาศีลบริสุทธิ์ด้วยชีวิตแล้วก็ถ้าสำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกที่มีศรัทธาจริตทรงคุณธรรมทั้งหกประการด้วยชีวิตถ้าจะไม่กล่าวว่าเป็นพระโสดาบันจะกล่าวว่ายังไงนี่ถ้าจะมองไปจุดหนึ่งว่าองค์ของพระโสดาบันที่กล่าวไว้แล้วเป็นสังโยชน์ที่จะพึงละเมื่อละแล้วอารมณ์จะต้องทรงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนี่จุดที่พระโสดาบันทรงอยู่นั่นก็คือหนึ่งเขาเรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์รวมความว่าสรณะทั้งสามประการนี้มีความมั่นคงจริงๆแล้วสี่มีศีลห้าบริสุทธิ์นี่พระโสดาบันทรงคุณธรรมจริงๆเป็นแค่สี่ประการถ้าจะกล่าวกันไปทีก็ดูเหมือนว่าหญ้าปากคอกเป็นของที่เรามองกันเห็นอยู่เสมอเป็นของที่ประสบพบเห็นอยู่ง่ายๆไม่ใช่มีอะไรเป็นของยากไม่ไกลนักก็ไม่ไกลนักเป็นอนุว่าตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันมั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์อันนี้จะพิจารณาได้จากพระสูตรเช่นท่านสุปปุทธะกุฏิที่ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุพระโสดาปัตติผลเพราะอาศัยท่านเป็นคนจนเป็นขอทานเมื่อจิตใจเข้าถึงพระโสดาบันความชุ่มชื่นก็เกิดความปลื้มปีติปรากฏล้นพ้นคิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระทศกุลทรงทราบว่าเราเป็นพระโสดาบันพระองค์คงจะดีใจมากในตอนเช้าจึงตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคความปรารถนาจะถวายกราบทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันแล้วในขณะเดียวกันพระอินทร์ก็มาทดลองสุปปุพุทธะผู้มีใจเป็นแก้วว่าสุปปุทธะเธอเป็นคนจนและก็เป็นโรคเรื้อนเธอลงกล่าววาจาอย่างนี้ตามคำเราว่าไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรถ้ากล่าวแล้วเราจะบันดาลให้ท่านหายจากความเป็นโรคเรื้อนและจะบันดาลทรัพย์สินมาให้เป็นมหาเศรษฐีวาจาให้กล่าวตามนี้คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์กล่าวอย่างนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกล่าวเล่นๆก็ได้ท่านสุปปุทธะชี้หน้าพระอินทร์หาว่าพระอินทร์ถอยท่านมาหาว่าเราเป็นคนยากจนเข็นใจเราจนก็จริงแหละแต่ว่าเป็นการจนโลกิยทรัพย์สำหรับอริยทรัพย์ของเรามีมากมายใช้กล่าวว่าจะชดวาจาเช่นนั้นเรากล่าวไม่ได้ท่านจงหลีกไปให้คนนี่จะเห็นว่ากระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลทรงรับรองว่าคนที่เป็นพระโสดาบันนั้นมีความมั่นในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมและคุณของพระสงฆ์และจิตตั้งตรงลงเฉพาะในศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ยอมขาดสายอันนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรว่าสำหรับท่านผู้ใดที่มีอารมณ์ใจหนักไปในทางศรัทธาจริตก็ขอให้ท่านทั้งหมดปฏิบัติตามคติที่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมาสัมพุทธ
ในพระกรรมฐานทั้ง6อย่างเป็นอารมณ์คิดไม่ใช่อารมณ์ภาวนาเป็นอารมณ์ใคร่ครวญไม่ใช่ไปนั่งภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆสีโลจาโคเทวโตเจ้าเทวตาไม่ใช่ทำอย่างนั้นใช่อารมณ์คิดให้อารมณ์จับเข้าถึงจุดจริงๆถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติได้แบบนี้จริงๆด้วยความทรงตัวท่านเป็นพระโสดาบันตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไม่ใช่อาตมาพยากรณ์สำหรับในด้านของศรัทธาจริตที่สมเด็จพระมหาบพิตรทรงมีความประสงค์อาตมาบันทึกให้ถวายเวลานี้มองนาฬิกาเห็นว่าเทศจะหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้